ในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้ผมเอาข่าวมาบอกเนะาะข่าวเกี่ยวกับการชาร์จนะครับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอย่างที่เราทราบว่ารถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้โตเร็วนะก็ล่าสุดก็ผมก็เห็นรถอ,อย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดนะก็ BYD เนาะก็ขายได้เดือนละสองสาพันคันนะนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นนี่ผมว่าอีกไม่นานรถยนต์ไฟฟ้าของเราจะมีเป็นแสนคันนะครับหรือว่าเป็นล้านคันก็เป็นไปได้นะครับภายในเวลาอันที่รวดเร็ว ด้วยนะครับเพราะว่าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าคอมเมนต์มาได้นะเป็นยังไงบ้างนะครับใช้แล้วอยากจะกลับกลับไปใช้รถน้ํามันไหมหรือว่าไม่เอาละพอละนะครับถ้าคิดว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ไม่กลับไปใช้แล้วรถน้ํามันใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อไปคันต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกดหนึ่งนะครับลูกสนุกกันนิดหน่อยนะแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ยไม่เอารถยนต์ไฟฟ้าผมเปลี่ยนไปใช้น้ํามันดีกว่าผมไม่มั่นใจนะที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยก็กด2นะครับ ลองดูผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปเนี่ยใครจะใช้รถยนต์สันดาปเหมือนเดิมกด2ใครจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากด1นะอยากจะใช้นะอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นสันดาปอยู่แต่อนาคตจะเปลี่ยนละรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้อ่ะเพ็นพอยของรถยนต์ไฟฟ้าคืออะไรคือที่ชาร์จใช่ไหมเพราะว่าที่ชาร์จมันน้อยมันไม่พอมันแย่งกันเนาะตรงเนี้ก็จะอาจจะมีอะไรที่มาตอบโจทย์นะผมก็ข้าบข่าวมาบอกของทางเต่าบินเขาอะนะครับ ทางฟอร์สสมาร์ทนะครับเขาก็จะทำกิ้งก่านะครับกิ้งก่าสเตชันอ่านี่เป็น EV วีสเตชันนะคือคือ EV วีสเตชันเนี่ยที่ที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นปั๊มน้ำมันกับ EV วีผสมกันใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาที่ EV วีสเตชันที่เป็นของทางฟอร์สสมาร์ทเขาเนี่ยกิ้งก่าเนี่ยก็คือเฉพาะ EV ล้วนๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะมี2ไซส์นะครับก็คือไซส์เล็กไซส์เล็กเนี่ยประมาณ1 0 0ยถึงสองตารางเมตรนะ อันนี้ก็จะแบบชาร์จแบบาชาร์จแค่ประมาณไม่เกิน40นาทีเต,ต็มอ่ะก็จะเป็นชาร์จเร็วนะครับปกติกิ้งก่าก็จะชาร์จชา้าเนาะอนเขาจะไปติดตามคอนโดตามอะไรต่งตางๆแต่ว่าถ้าชาร์จเร็วเนี่ยเขาก็จะมาติดเป็น ev นะครับ ev station ก็ดูแล้วดูดูสวยงามน่าสนใจนะมีจุดจอดรถมีอะไรนะครับมีที่ชาร์จแล้วก็มีน่าจะมีร้านค้าในอนาคตน่าจะมีร้านค้านะก็ดูน่าสนใจกับแบบใหญ่นะแบบใหญ่ก็แน่นอนเขาต้องมีตู้ตาวบินอยู่แล้วเนาะตาบินต้องมาอยู่แล้ว นะครับก็จะมีคาเฟ่เต่าบินด้วยนะนี่เป็นไงสวยไหมสวยเหมือนกันนะเออผมว่าดีนะอืมนะแล้วก็เขาบอกว่าจะเปิด24ชั่วโมงะนะนะไม่มีบาริสต้านะครับเซลฟ์สวิตทั้งหมดนะครับเซลฟ์สวิตเลยนะมีทั้งดริงค์คอนซิสเซนซี่แคชแอนด์อิมเมทอรี่แมเนจเมนต์คือมีครบหมดนะครับแล้วก็สเตถานเนี่ยก็ ที่เป็นไล่นะตอนที่ผมได้ข่าวมาก็คือข่าวไม่มีอะไรหรอกก็ฟังจากผู้บริหารเขาเล่าเล่ามาเนี่ยแหละที่เขาเผยแพร่เป็นสาธารณะทั่วไปผมไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรที่เป้นนะเราไปหาหาเอานะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไล่อะนะถ้าแบบแบบใหญ่นะครับแบบโมเดลใหญ่แต่ถ้าโมเดลเล็กเนี่ยผมว่าดูน่ารักดีนะจุ๋มจีมดีแบบ100ร้อยถึงสองร้อยตารางเมตรร้อยตารางเมตรอาจจะอาจจะเล็กไปนะผมว่าน่าจะต้องสองร้อยตารางเมตรขึ้นนะ เดี๋ยวเราดูความชัดเจนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราจะได้เห็น Q4 ปีนี้แหละเราจะได้เห็น Q4 ปี2023นี่แหละนะก็เราดูว่าจะเป็นยังไงเนาะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิงลึกเต่าบินมีอะไรยังไงหรือว่ามีการรีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาเสนอนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลแบบเหมือนกับว่าได้ได้รับการคอนเทนต์แบบ exclusive หน่อยนะก็คือ,อก็กดเป็นสมาชิกกับทางช่องได้นะครับ ก็ดูรายละเอียดที่ใต้ลิงก์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการใบ้หุ้นแต่อย่างใดนะบอกไว้ก่อนคือจะเล่าเกี่ยวกับธุรกิจนะครับล้วนๆแล้วก็จุดสังเกตของธุรกิจต่างๆว่าทำไมธุรกิจเหล่านี้จึงเติบโตนะครับคลิปนี้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ